นพัฒนาชาติคำพูดนี้จะเชื่อไม่เชื่อก็โปรดใช้วิจารณญาณคิดเอานะครับท่านประธานที่เคารพในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้นจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดก็คือพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญากับผมจะพูดเฉพาะเรื่องของการพัฒนาร่างกายส่วนเรื่องอารมณ์สังคมและสติปัญญานั้นผมมีความเชื่อมั่นว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมบ่มเพาะผ่านการเรียนในวิชาเอกวิชาโทและฝึกฝนในการที่จะเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติโดยเฉพาะข้าราชการครูนั้นนอกจากจะปฏิบัติตนตามกฎหมายและวินัยข้าราชการเขายังมีวินัยยังมีคุณจริยธรรมของคุณครูครอบอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีคนส่วนหนึ่งที่แทรกเข้ามาในการทำหน้าที่นี้ทำให้องค์กรนี้เสียหายเราทุกคนต้องช่วยกันกำจัดออกไปสำหรับคนที่ไม่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพราะว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและไม่ดีท่านประธานที่เคารพในการพัฒนาร่างกายนั้นของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาผมจะอภิปรายแค่2โครงการซึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งของแผนงานโครงการในกระทรวงศึกษาโครงการแรกก็คือที่จะส่งเสริมให้คนมีร่างกายที่สมบูรณ์นั้นก็คือเรื่องของอาหารเสริมนมนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอดีตนายกพระนุตีนายกชวนหลีกภัยนะครับที่เป็นคนก่อริเริ่มตั้งแต่ปี2535นะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีทุกรัฐบาลก็นำมาดำเนินการต่อซึ่งสมควรที่จะยกย่องก็เหมือนกับโครงการ30บาททุกรักษาทุกโรคของพระท่านนายกทักษิณชินวัตรหรือ300บาทและค่าแรงและปริญญาตรี 15,000 บาทของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอันนี้ถือว่าเราสมควรที่จะมากล่าวชมเชยนะครับสำหรับโครงการอาหารเสริมนมนั้นผมในเรื่องที่การทุจริตนั้นผมไม่หนักใจเท่าไหร่แต่เพราะว่าอยู่ที่กระบวนการผลิตนะครับที่โรงงานฉะนั้นรัฐบาลได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบในการผลิตส่วนที่โรงเรียนและหน่วยงานที่รับก็เป็นแค่หน่วยงานที่มาดำเนินการถ้าจะให้ตรวจสอบคุณภาพก็ต้องไปตรวจที่ตรวจสอบที่โรงงานเพื่อให้ได้นมที่มีคุณภาพอันนี้คือเรื่องของโครงการอาหารเสริมนมนั้นทำไมต้องใส่วงเล็บนะครับวงเล็บนมนะครับอันนี้อาจจะถามท่านประธานโดยตรงก็ได้เพราะเป็นผู้ริเริ่มโครงการผมคิดว่าเป็นในความหมายของโครงการให้ดูดีขึ้นถ้าไม่ใส่วงเล็บนมก็โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนมันก็จะดูความหมายไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือโครงการอาหารเสริมซึ่งในหลักการและเหตุผลก็มีใน PowerPoint นะครับโครงการที่2นะครับที่เป็นอาหารหลักนะครับก็คือโครงการอาหารกลางวันนะครับสำหรับอาหารกลางวันนั้นเคยมีผู้บริหารระดับสูงนะครับของกระทรวงศึกษาเคยให้สัมภาษณ์ตอนมีเรื่องการทุจริตนะครับแล้วก็บอกว่าอาหารกลางวันนะครับบางโรงที่ได้รับจัดสรรหัวละ20บาทบางโรงก็พอบางโรงก็ไม่พอนะครับแล้วก็อยากจะเอามาดำเนินการในโรงเรียนเหมือนเดิมอันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรการบริหารโครงการอาหารกลางวันนั้นในหลักการเหตุผลนะครับก็คือเขาต้องการที่จะให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารกลางวันซึ่งอยู่ในโรงเรียนประถมนะครับสำหรับการบริหารโครงการอาหารวันที่จะให้เกิดคุณภาพนั้นมันอยู่ขึ้นปัจจัยอยู่4ประการนะครับก็คือ 4M ที่บอกว่าแมนมันนี่มิสเมนแล้วก็แบตเตอรี่นะครับซึ่งก็คือเรื่องของคนเงินวัสดุอุปกรณ์และการจัดการสำหรับอาหารกลางวันนั้นความสำคัญอันแรกก็คือเรื่องของมันนี่เงินแน่นอนนะครับถึงแม้คนจะมีคุณภาพในการบริหารจัดการหรือมีวัสดุแค่ไหนมันก็ไม่พอถ้าเม็ดเงินไม่พอ
ต่อให้เทวดามาบริหารก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นในที่รับจัดสรรทุกวันนี้คือ20บาทในภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้มันเพียงพอหรือยังนะครับก็ต้องคิดเอาแล้วมันมีโรงเรียนขนาดเล็กเล็กมากเล็กปานกลางคราวที่แล้วก่อนที่จะได้รับจัดสรรจากหัวละ20บาทโรงเรียนต่างจังหวัดจะได้หัวละ13บาทต่อวันกรุงเทพและปริมณฑลได้15บาทแล้วก็มาขึ้นเป็น20บาทในปี2556เท่ากันฉะนั้นในการให้ต่างมันให้ได้นะครับขอฝากผู้ที่รับผิดชอบว่าถึงแม้จะเป็นโรงเรียนในการจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพท่านจะเพิ่มเท่าไหร่หรือจะเท่าเดิมทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ถ้าโรงเรียนไหนในหลักการเหตุผลเขาบอกว่าโรงเรียนให้บริการกับการเกษตรและก็การปฏิบัติจริงของนักเรียนการทำงานของนักเรียนในการทำอาหารที่บอกว่าเรียนโดยการปฏิบัติจริง learning by doing ที่เขาพูดกันนะครับอันนี้ถือว่าในส่วนนี้ถือว่าวัสดุก็คือความหมายก็คือมีพื้นที่สำหรับการเกษตรแล้วก็ได้รับการจัดสรรนอกจากงบประมาณปกติมันจะมีหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลหลายหน่วยงานที่เป็นการกุศลนะครับมูลนิธิต่างๆจะมียุวะเกษตรของกระทรวงเกษตรบ้างมูลนิธิสวนนิมิตที่เข้ามาดูแลนอกจากที่เราได้รับงบปกติก็จะมีกลุ่มนี้ที่มาดูแลนักเรียนให้ทำโครงการต่างๆมาสนับสนุนนะครับบางโรงเรียนทำไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยก็ใช้แค่เงินอาหารกลางวันที่รับจัดสรรจากรัฐอย่างเดียวในจุดนี้นะครับฉะนั้นความที่มีจำกัดแต่ละสถานที่นั้นมันไม่เหมือนกันนะครับถือว่าวัสดุอุปกรณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จพอหรือไม่พออันที่สามก็คือคนก็คือผู้บริหารครูถ้าคนมีความรู้ความสามารถผู้บริหารถ้าเราบังเอิญว่าบางโรงได้ผู้บริหารที่อยู่ในเขตอบอุ่นก็คือไม่รู้ร้อนรู้หนาวยังไงก็ได้ไม่มีความตื่นตัวอะเลิร์ทที่บอกก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับไม่สามารถที่ว่าถึงแม้จะมีวัสดุอุปกรณ์ครบอย่างไรก็เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังดีกว่าคนที่หากินบนความลำบากทุจริตถือโอกาสที่งบประมาณไม่เพียงพอก็ถือโอกาสทุจริตเลยอันนี้ถือว่าคนกลุ่มนี้สมควรที่จะกระจัดออกไปจากในวงการนี้นะครับก็จะมีอยู่ในส่วนหนึ่งที่ทุจริตที่เป็นข่าวออกมานะครับถ้าจับได้ไล่ทันก็เอาให้ถึงขั้นเด็ดขาดนะครับอันนี้ถือว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วทุกคนก็ต้องร่วมกันตรวจสอบด้วยนะครับอันสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการการบริหารจัดการนั้นถึงแม้ว่ามีผู้ฝากท่านส.ส.ในพื้นที่บอกว่าช่วยเอาไปให้อบต.เลยอย่าไว้โรงเรียนให้ครูสอนอย่างเดียวบางคนทำไมไม่โอนเข้าไปบัตรประชารัฐให้ผู้ปกครองไปเลยนะครับอันนี้ท่านดูโครงการดีๆหลักการและเหตุผลโครงการนี้เป็นโครงการเมตตาอาทรบางโรงบอกประมูลเลยมันจะประมูลได้ยังไงเพราะเม็ดเงินทุกบาทเขาไม่ต้องการให้มีบริษัทมาประมูลทำอาหารกลางวันได้กำไรเขาต้องการเม็ดเงินทุกบาทตกกับเด็กนะครับจะไปยกคุณครูอ้างว่าเพราะทำโครงการอาหารกลางวันแล้วทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ำอันนี้เป็นข้ออ้างที่ไม่ถูกต้องนะครับฝากไว้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการเมตตาอาทรตามวัตถุประสงค์ที่ขึ้นใน PowerPoint ฉะนั้นต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนโครงการนี้ได้รับการถ่ายโอนไปที่ยังไปครึ่งขยายโอกาสครับยังมันยังไม่ถึงโครงการนี้นะครับถ่ายโอนไปให้อบต.แต่ผมบอกว่าในแต่ก่อน15ปีที่แล้วผมเข้าใจนะครับว่าการถ่ายโอนไปนั้นเพื่อให้ได้รับรู้นะครับให้คนที่เป็นกรรมการสถานศึกษาเพราะว่าผู้บริหารบางโรงเงินเข้าโรงเรียนแล้วก็ไม่แจ้งทีนี้ถ้าคนรับรู้มากก็จะรับรู้ว่าเงินเข้าไปเท่าไหร่เพียงไม่เพียงพอยังไงถือว่าเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลแต่ที่จริงถ้าจะโอนกลับมาให้โรงเรียนเหมือนเดิมเพื่อให้สะดวกขึ้นไม่ต้องไปทำแบบภาษาบ้านมันเหมือนเล่นภาษาอีสานนะครับเหมือนเล่นเฮือนน้อย
โอนเข้าตรงที่โรงเรียนไปเลยแล้วก็ดำเนินการส่วนเรื่องการตรวจสอบตรงนู้นผมบอกว่าในแผนในการรายงานผลตนเองของการบริหารงานโรงเรียนตั้งแต่ขออนุมัติแผนเงินเข้าต่างๆที่เขาบอกรายงาน SAR Self Assessment Report ที่ให้กรรมการผมอยากให้โรงเรียนที่หลังจากที่จะส่งเอกสารนี้ไปให้หน่วยงานข้างบนขึ้นไปผมอยากให้บอกว่าเรียกประชุมกรรมการพอสิ้นปีการศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์ทั้งผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแล้วก็นักเรียนมารับฟังว่าปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นที่ดำเนินการในงบประมาณรับรองแล้วค่อยส่งไปผมอยากฝากผู้บัญชาว่าจะติดตามอย่างนี้ยังไงเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือแค่ทำเอกสารรายงานตัวเองไปเฉยๆแต่ไม่มีผลในเรื่องของการติดตามนะครับอันนี้คืออยากจะฝากก็เหลืออีกสุดท้ายก็คือท่านทราบไหมว่าในโรงเรียนประถมศึกษามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เปิดขึ้นในปี2533ปีการศึกษา2533คือนักเรียนกลุ่มขยายโอกาสคำว่าขยายโอกาสก็คือไม่มีโอกาสขึ้นพาวอยขึ้นได้แล้วครับก็คือนักเรียนกลุ่มนี้จะมีประมาณ 500,000 คนทั่วประเทศมี7,800โรงเรียนถึงม.6ด้วยนักเรียนกลุ่มนี้จะอยู่ในเรียนประถมศึกษานะครับเพราะว่าเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าผู้ปกครองท่านเข้าใจภาวะเศรษฐกิจนี้แล้วผู้ปกครองไปทำงานต่างจังหวัดต้องอยู่กับปู่ย่าตายายกับน้องแต่รัฐบาลต้องการที่ยกฐานะการศึกษาให้สูงขึ้นจึงเปิดโรงเรียนแถวโอกาสมาตั้งแต่ปี2533แล้วทุกคนก็ได้โอกาสได้ศึกษาจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ทำงานให้กับประเทศชาติเหมือนกันแต่ว่านักเรียนกลุ่มนี้ไม่รับจัดสรรค่าอาหารกลางวันท่านดูนะครับมติครม.วันที่9ตุลาคม2542เขาต้องการให้นักเรียนได้ทุกคนฉะนั้นโปรดฝากถึงท่านรัฐมนตรีศึกษาว่าให้ดูข้อกฎหมายว่านักเรียนเพราะว่าขอบข่ายของโครงการนั้นมันไม่ได้ผิดถ้าท่านจะมีมติครม.ให้นักเรียนทั้งหมดนะครับให้นักเรียนกลุ่มนี้ทั้งหมดถ้าคิดเป็นเงินนะครับก็ถูกวันละ10ล้านเองทั้งปีก็ 2,000 ล้านไม่มากหรอกครับเทียบกับชิมช็อปของท่านแล้วเม็ดเงินก็จะกระจายไปทั่วประเทศนะครับเป็นการซื้อแรงซื้อด้วยแล้วก็จะได้พัฒนาคนด้วยมันไม่ผิดหรอกไม่ต้องส่งไปกิจการหรือให้ท่านรองนายกทีนุตีความหรอกว่านักเรียนประถมศึกษาเป็นนักเรียนกระจายโอกาสเป็นนักเรียนประถมศึกษาหรือไม่นะครับฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับผมอยากฝากว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติคือทรัพยากรมนุษย์นะครับถ้าหากว่าเรามีเงินซื้ออาวุธหรือเร่งพัฒนาสร้างหรือพัฒนาชาติอย่างไรถ้าคนไม่มีคุณภาพก็สูญเปล่าครับขอบคุณนะครับขอบคุณมุนทินครับก่อนที่ท่านรองนายกชี้แจงก็เชิญท่านนฤทธิ์ก่อนนะครับเชิญท่านประธานที่เคารพกระผมนฤทธิ์ขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าจนถึงขณะนี้ประเทศไทยยังเผชิญอยู่กับความยากจนและความขาดแคลนเราเผชิญกับสิ่งเหล่านี้มาอย่างยาวนานจนสังคมไทยบอกว่านี่คือความเหลื่อมล้ำนะครับความยากจนและความขาดแคลนเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุมันจึงมีหลายวิธีหลายมิติในการแก้ปัญหาผมจะกราบเรียนท่านประธานว่าผมขออนุญาตได้เสนอเพียง2หรือ3ปัญหาเท่านั้นเองคือ1เราต้องแก้เศรษฐกิจพื้นฐานคือเศรษฐกิจภาคเกษตรของพี่น้องประชาชนเราโชคดีที่รัฐบาลชุดนี้ได้เลือกเอานโยบายของพรรคประชาธิปัตย์คือนโยบายประกันรายได้พืชผลทางการเกษตรมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐานเศรษฐกิจเกษตรของประเทศรัฐบาลประกาศที่จะประกันปาล์มข้าวยางพารามันสำปะหลังและข้าวโพด5ชนิดซึ่ง5ชนิดนี้เนี่ยหากปล่อยไว้ให้ราคาตลาดเป็นกลไกตามตลาดหรือธรรมชาติเนี่ยไม่มีวันแล้วนะครับที่ราคาจะขยับสูงขึ้นจึงจำเป็นจะต้องใช้การประกันรายได้ประกอบกับความตั้งใจจริงจังของผู้รับผิดชอบ
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนต่างได้ทุ่มเททำงานในนโยบายนี้จนได้ชื่อว่าทำได้ไวทำได้จริงสิ่งที่ผมพูดนี้ไม่เกินข้อเท็จจริงเลยเพราะว่าเพียง77วันชาวสวนปาล์มได้ส่วนต่างเพียง90กว่าวันชาวนาได้ส่วนต่างและในวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้ชาวสวนยางพาราก็จะได้รับส่วนต่างเช่นเดียวกันแต่ว่าความตั้งใจและความมุ่งมั่นของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบทั้งพาณิชย์และเกษตรไม่เพียง